น้องปีใหม่ฝันเป็นจริงแล้วล่าสุดได้เป็นเด็กฝึกงานบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่อยู่คู่รายการสามเออเซมานานหลายปีตั้งแต่พูดรู้เรื่องเลยค่ะสำหรับน้องปีใหม่เอวารินลูกสาวคนสวยของแม่อเอฟทักษอ,อนเอเห็นพี่พี่เบื้องหลังยังทั้งรักและเอ็นดูน้องแบบสุดๆ วันนี้วันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชส 2, 5 6 6อินดราแกรมพอลลพลสขีดล่างแจ็คขีดล่างหายได้โพสต์ภาพของน้องปีใหม่ที่ถือบัตรฝึกงานโชว์โดยโพสต์นี้ระบุเอเคปชันเอาว่าฝันที่ไม่กล้าฝันฝันถึงบัตรพนักงานดีใจกับเบอร์น้องปีใหม่เบอร์เด็กฝึกงานเบอร์โพลีพลัสด้วยค่ะได้เดบิวต์แล้ว @as ขีดล่างแท็กแซน หลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับน้องปีใหม่มากมายเลยค่ะ